ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาร์ที่7กันยายน2562บัดนี้ถึงเวลารายการธรรมะจากวัดดอยท่าเสาชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่49ของพระไตรปิฎกเล่มที่25อรรถกถาที่บายความอยู่ในเล่มที่25เล่ม25นั้นได้รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญเท่าที่กำลังสติปัญญาของผู้บรรยายจะทำได้รวบรวมไว้แล้วจะพยายามใช้เวลาในเล่มที่15นี้ไม่ให้เกินกว่า82ชั่วโมงชั่วโมงนี้เป็นข้อที่566มีชื่อว่าพระกสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระกับผมขอเริ่มต้นได้บทสวดถวายพรพระบอกว่าทุกขาหาทิฏฐิผู้ชะเขนะสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนวิชินาชิตวามุนินโทสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมืองสาวัตถีสมัยนั้นเท้าพระกาพมได้เกิดทิฏฐิอันชั่วช้าเห็นปั่นนี้ว่าฐานะแห่งผมนี้เป็นของเที่ยงทีรียั่งยืนถาวรติดต่อกันมีความไม่เคลื่อนย้ายไม่หวั่นไหวเป็นธรรมดาบ่มีเกิดบ่มีแก่บ่มีตายบ่จุติบ่อุบัติบ่ต้องย้ายไปรับตำแหน่งหม่องใดก็ได้อุบายที่จะเป็นเครื่องให้ออกไปอันยิ่งอย่างอื่นเพื่อฐานะแห่งผมอันยิ่งกว่านี้ไม่มีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบความปริวิตกแห่งใจของพระกับผมจึงได้หายไปจากพระวิหารเชตวันไปปรากฏในพรหมโลกนั้นหลวงพ่อใหญ่พุ่นมาหวังพระกับผมได้เห็นพระผู้มีภาคเจ้ากำลังเสด็จมาแต่ไกลริบๆทีเดียวยังได้กราบทูลว่าโอ้ยมาเข้ามาข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอพระองค์จงเสด็จมาเถิดดีแล้วดีแล้วพอดูคือมาโดนครับแท้นานแท้เลยหนอที่พระองค์ได้กระทำปริยายเพื่อการเสด็จมาณพรหมโลกนี้มาดูดิเห็นไหมฐานะแห่งผมเนี่ยเที่ยงที่ดียั่งยืนถาวรมั่นคงเมื่อเท้าพระกาพมกล่าวเช่นนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระกะผมนี้ได้ถึงความโง่เขลาแล้วเนาะโอ้ยตาผมเอ้ยเจ้าขึ้นมาบึกกระลื้นคักแท้ผมบ่มีสมองกล่าวฐานะแห่งผมว่าเป็นฐานะที่เที่ยงแท้พระกาพมจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านมหาสมณโคดมพวกข้าพระองค์72คนบังเกิดในพรหมโลกนี้เพราะบุญกรรมยังอำนาจให้เป็นไปร่วงเลยชาติและชราได้แล้วการอุบัติขึ้นในพรหมโลกอันถึงซึ่งฟังแห่งไตรเวทนี้อันแม้นับว่าเป็นที่สุดแล้ว
ชนมีใช่น้อยย่อมปรารถนาจะเป็นดังพวกข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภกะผมท่านสำคัญอายุใดว่าอย่างยืนก็อายุนั้นมันสันขอรอไม่ยั่งยืนเลยเรารู้อายุ 100,000 นิรพุทธะของท่านได้ดีอันเป็นจำนวนสังขยาซึ่งมีเลข0จำนวนถึง68 0พระกาพรมก็ทูลว่าพระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้มีปกติเห็นไม่มีที่สิ้นสุดร่วงเลยฟากศาสระพอได้ความโศกได้แล้วอะไรเป็นวัดเก่าแก่ของข้าพวกหนอจงได้ตัดบอกศีรวัตรซึ่งข้าพระองค์ควรจะรู้แจ้งฉันโว้แล้วเนี่ยข้อยย่านว่าเจ้ามันที่สั่งผมคุยจึงได้ตัดบอกว่าศีรวัตรที่หนึ่งข้อที่ท่านยังมนุษย์เป็นอันมากผู้ซึ่งกระหายน้ำอันแดดแผดเผาแล้วในฤดูร้อนให้ได้ดื่มน้ำกินอันนี้เป็นศีรวัตรเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่คอยบ่อยากคุยพวกปานครับว่าเรานอนหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้นศีรวัตรข้อที่สองข้อที่ท่านเนี่ยได้ช่วยปลดเปลื้องประชุมชนซึ่งถูกพวกโจรจับพาไปที่ฝั่งแม่น้ำคงคานี่เป็นศีรวัตรเก่าแก่ของท่านเจ้าจำได้บ่แต่ข่อยยังบ่ลืมยังระลึกได้อยู่ศีรวัตรที่สามข้อที่ท่านได้ข่มขีด้วยกำลังแล้วช่วยปลดเปลื้องเรือซึ่งถูกพญานาคผู้ร้ายกาจจับไว้ในกระแสของแม่น้ำคงคาเพราะความเอ็นดูในหมู่มนุษย์ข้อนั้นเป็นศีรวัตรเก่าแก่ของท่านศีรวัตรที่สี่และตัวเราเนี่ยยังเคยได้เป็นอันเตวาสิกเป็นลูกน้องของท่านในชาตินั้นเรามีนามว่ากัปปมานพได้เข้าใจท่านแล้วว่าท่านเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ชอบมีศีลอาจารวัดดีข้อนั้นเป็นวัดเก่าแก่ของท่านพนาเจ้าของเองยังจำบ่ได้ปอดฮู้คักอีดีด้วยดิแม่ฮู้พระกาพรมทูลว่าพระองค์ทรงทราบอายุนี้ของข้าพระองค์แน่แท้แม้สิ่งอื่นๆพระองค์ก็ทรงทราบได้เป็นพระย้อนว่าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าสัมมาโพธิ์เมนอนุภาพอันรุ่งโรจน์ของพระองค์นี้จึงยังพรหมโลกนี้ให้สว่างไสวในตั้งอยู่จบในเรื่องของพระพุทธพจน์ลองมาฟังอรรถกถาตีความท่านบอกว่าชื่อว่าอุบายเป็นเครื่องสลัดออกอันยิ่งอย่างอื่นเพื่อต้องการฐานะแห่งพรหมพร้อมทั้งเทวโลกนี้ไม่มีว่ามีไผสิมายิ่งใหญ่กว่าพรหมพระกาพรหมเกิดสัตตะทิฏฐิอย่างรุนแรงอย่างนี้ว่ามีไผเขาสิมาวิเศษกว่าเฮามีทิฏฐิอย่างนี้จึงได้ปฏิเสธคุณวิเศษที่ยิ่งกว่าทุกๆอย่างคือฌานในภูมิทั้ง3ชั้นเบื้องสูงปฏิเสธมรรคภาวนา4วิปากผล4และพระนิพพานขอถามนี่จักหน่อยว่าก็ทิฏฐินั้นเกิดขึ้นแก่ผมนั้นเมื่อไหร่เมื่อคราวที่เขาได้บังเกิดในพรหมโลกอันเป็นภูมิชั้นปฐมฌาน
ต่อาจารย์บางพวกบอกว่าเฮ้ยบ่แมนบ่แมนตอนเพิ่นบังเกิดในภพมโรคอันเป็นภูมิชั้นทุติยสานท่านตัวในข้อนั้นมีอนุภิกถาดังนี้ว่าได้เดียวว่าภพเนี้ยได้อุบัติขึ้นในเมื่อยังไม่มีสมัยเกิดพระพุทธเจ้าก็ได้บวชเป็นฤาษีภายหลังได้กระทำกสิณบริกรรมทำสมาบัติให้บังเกิดเป็นผู้มีฌานที่ไม่เสื่อมกระทำกาละแล้วไปยังไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นเวหัพพราอันเป็นภูมิชั้นจตุตฌานมีอายุอยู่ถึง500กับดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นเวหัพพรานั้นตลอดอายุช่วงเวลาภายหลังเมื่อจวนจะเคลื่อนย้ายสิ้นชีวิตจากพรหมโลกมีสติได้เจริญตริยฌานให้ปานนี้จึงได้กลับไปบังเกิดเป็นพรหมโลกชั้นต่ำลงมาชั้นสุภกินหะอันเป็นภูมิชั้นตติยฌานมีอายุได้64กับพระกาพรหมนั้นรู้ได้และเลือกได้ถึงกรรมที่ตนกระทำและสถานที่ตนเองบังเกิดในปฐมกาลที่ทำให้บังเกิดในครั้งแรกและครั้งที่สองนั้นแต่เมื่อการล่วงไปนานไปนานไปชาติที่สามต่อมาได้ลืมกรรมและสถานที่ทั้งสองนั้นเสียจักแม่นไปเห็นไปหู้ยังมาเนี่ยเท่าแล้วลงนาลืมหลังจึงทำให้เกิดสัตตทิฏฐิขึ้นในพรหมโลกเกิดขึ้นในพรหมโลกอันเป็นภูมิชั้นตุริยฌานจึงทำให้เป็นผู้ประกอบไปด้วยอวิชชาประกอบด้วยความไม่รู้ไม่มีญาณเป็นผู้มืดเป็นดังว่าคนบอดในเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดอย่างนี้แล้วห้วยหลวงพ่อใหญ่พ้นหูจะเข้าสํากับตายเห็นเลยผู้พระผู้มีพระเจ้าครุกคามได้สติกลัวโอ้ยหลวงพ่อใหญ่ทรงเพ่งเราทุกฝีก้าวเลยประสงค์จะมีบังคับเราบอกมาเดี๋ยวนี้สุมมุโตมิภัยเนี่ยเมื่อจะบอกสหายของตนจึงได้กล่าวคำว่าทวาสตติเป็นต้นเหมือนกับโจรถูกหวดถูกเคี่ยนสองสามครั้งในระหว่างทางอดกั้นไม่ยอมซัดถึงพวกเพื่อนแต่เมื่อถูกเคี่ยนหนักขึ้นหนักขึ้นจึงได้บอกว่าคนโน้นโน้นโน้นเป็นสหายของเราบอกไม่มัดสมมุติปกติจึงได้บอกว่าข้าแต่พระโคดมพวกข้าพระองค์72คนนี้ทำบุญไว้ด้วยกันปาดมันหลายปานนั้นเถอะหรอจึงได้บังเกิดในที่นี้ด้วยบุญกรรมนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจตนเองไม่อยู่ในอำนาจของบุคคลผู้อื่นแต่ได้กระทำบุคคลอื่นให้อยู่ภายใต้อำนาจของตนร่วงเลยชาติและชราได้การอุบัติขึ้นในพรหมโลกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะข้าพระองค์เป็นผู้ถึงฟังแห่งเวททั้งหลายหูมองได้ก็ไปฮอดบังนั้นด้วยคาถาอาคมชนเป็นอันมากจึงชอบใจต่อพวกข้าพระองค์ปรารถนาย่อมกระยิมอย่างนี้ว่าท่านพรหมผู้นี้แหละเป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างเป็นผู้เนรมิตเป็นบิดาของสิ่งที่เป็นแล้วและกำลังจะเป็นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ายังได้ตัดกับพระกัปพมว่าท่านสำคัญอายุใดของท่านในที่นี้ว่ายังยืนอายุนั้น
มันสันคอรอน้อยเดียวเด้มันน้อยคือว่าแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็หนึ่งแสนนิรัปปุทะเนี่ยด้วยจำนวนนิรัปปุทะเป็นจำนวนสังขยาซึ่งมีเลขศูนย์จำนวน68 ศูนย์เรารู้ว่าอายุของท่านในบัดนี้ที่ยังเหลืออยู่แค่แหลสำนี่เนี่ยมีอยู่แค่เพียงเท่านี้นะพระกับผมก็บอกว่าพระองค์ตรัสบอกว่าเราเป็นผู้มีปกติเห็นไม่มีที่สิ้นสุดล่วงเลยชาติเป็นต้นได้แล้วข้าพระองค์ควรทราบข้อใดที่พระองค์ตรัสขอพระองค์จงบอกข้อนั้นแก่ข้าพระองค์ณบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงตัดบอกเราสาดข่วมโกปังหลังแกพระกะผมนั้นจึงได้ตัดพระพุทธพจน์เป็นต้นว่ายังตะวังอัปหายสิดังนี้เป็นต้นในข้อนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ได้ยินมาว่าตั้งแต่สมัยสาดปังก่อนพระกาพมเนี่ยได้บังเกิดในเรือนที่มีตระกูลมั่งคั่งพอต่อมาได้เห็นโทษในกามทั้งหลายคิดจักกระทำชาติชราและมรณะให้สิ้นสุดจึงได้ออกบวชเป็นฤาษีกระทำสมาบัติให้บังเกิดได้ฌานอันเป็นบาตรแห่งอภิญญาจึงได้ปลูกกระท่อมใบไม้อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาให้การเวลาล่วงผ่านเลยไปด้วยความยินดีในฌานสมาบัติก็นาคราวนั้นได้มีพวกพ่อค้าเกวียนเช็คเกวียน500 เล่มเดินทางผ่านทะเลทรายอยู่เสมอเป็นประจำก็ในทะเลทรายนะไม่มีใครใครจะสามารถเดินทางในตอนกลางวันได้เดินได้แต่เฉพาะตอนกลางคืนคราวนั้นโคงานที่เทียมแอกเกวียนเล่มหน้าเมื่อเดินทางเฮ้เฮาหูจักข้างลัดได้เกิดความคิดทะลึ่งขึ้นมาวกกลับมายังทางที่เดินผ่านมาแล้วไปไหว้สูเฮาตามลูกเดียวหัวหน้ากับเกวียนทุกเล่มก็กลับกว่าจะรู้ได้ก็ต่อเมื่ออรุณได้ตั้งขึ้นไปแล้วก็เลยในคราวนั้นพวกพ่อค้าเกวียนจะข้ามทางกันดารได้เนี่ยต้องใช้เวลาถึง1 วันฟืนและน้ำก็หมดสิ้นทุกอย่างอุ้ย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 ตายเงี้ยๆระบาดเนี่ยข้าวนี้เราตายแน่ๆนะพวกเราตายหมดอยู่ในภูโคที่รอแล้วเข้าไปนอนที่ร่มเงาของเกวียนแม้แต่ดาบทท่านประสงค์ความวิเวกจึงได้ออกไปจากปณสาราแต่เช้าตู่นั่งเข้าฌานสมาบัติที่ประตูกระท่อมใบไม้นั่นแหละแลดูแม่น้ำคงคาได้มองเห็นกระแสน้ำเต็มเปี่ยมสูงเกินกว่าตริงที่ไหลหลากมาเหมือนกับการแต่งวงแหวนหัวแก้วมณีขันเห็นแล้วจึงได้คิดว่าในโลกนี้มันน่าสิมีมันน่าจะมีเราสัตว์ที่เขาลำบากเพราะไม่มีน้ำที่อร่อยเห็นป่านนี้หรือเนาะเนี่ยโอ้ยอยู่มงนั่นเองได้เห็นหมู่เกวียนนั้นในทะเลทรายจึงคิดว่าเราสัตว์เหล่านี้จงอย่าพินาศจึงอธิษฐานด้วยอภิญญาจิตว่าขอท่อน้ำใหญ่เนี่ยจงเสาะจากตะดิ่งข้างนู้นบ้างลงมาสู่ข้างนี้บ้างแล้วให้ไหลตรงไปยังหมู่เกวียนในทะเลทรายพร้อมด้วยจิตุบาทน้ำก็เสาะตะดิ่งแล้วไหลไปในที่นั้นเหมือนกับน้ำที่ไหลไปสู่เหมือง
ว้ยว้ยว้ยเฮ้ยเฮ้ยเปียกยังวะเฮ้ยแรงแรงมากดีมากได้มันฝันเปียกลุกทำไมเหรอพวกมนุษย์ลุกขึ้นได้มองเห็นน้ำตาก็ท่าเริงยินดีอาบดื่มให้โคทั้งหลายได้ดื่มน้ำได้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพอันนี้เป็นบุพกรรมที่หนึ่งของผมนั้นแล้วสมัยชาติต่อมาได้เกิดเป็นดาบทได้สร้างมณสาราที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอาศัยหมู่บ้านใกล้ป่าก็สมัยนั้นพวกโจร500ปล้นหมู่บ้านกวดเอาไปหมดเก็บให้เรียบพาเอาแม่โคแม้แต่สุนัขและชรวยทั้งหลายไปด้วยทั้งโคทั้งสุนัขทั้งมนุษย์ทั้งหลายโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายายายันแล้วยันแล้วพายกันร้องด้วยความกลัวเสียงดังนั้นดาบทได้ยินเสียงนั้นลำพึงว่าแม่นกดเรื่องยังนอบเด้อนี่อะไรกันหนอได้ทรงทราบว่ามนุษย์มันเกิดภัยจึงได้คิดว่าเมื่อเราเห็นอยู่ขอสัตว์เหล่านั้นจงอย่าได้พินาศจึงได้ข้อฌานอันเป็นบาทแห่งพิญญาออกจากฌานแล้วใช้พิญญาจิตเนรมิตกองทัพสี่เรามีอาวุธเต็มอาณาศึกมาเตรียมพร้อมอยู่แล้วเฮ้ยมากจรขี้ขาสาดสัวยังดีจับมันหักข้อจิ้มน้ำพริกเลยเด็กดักรอตรงที่สวนห่างกับพวกโจรพวกโจรเห็นแล้วก็คิดว่าสงสัยว่าพระราชาเสด็จมาปราบปรามด้วยพระองค์เองแน่ๆเลยจึงได้ทิ้งสิ่งของที่ปล้นมาแล้วก็หนีไปดาบทได้อธิษฐานว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างจงกลับไปอยู่ในที่ให้เหมือนเดิมสิ่งนั้นก็ได้เป็นอย่างนั้นทีเดียวมหาชนก็มีความสวัสดีอันนี้เป็นบุพกรรมที่สองของท่านสมัยต่อมาได้มีตระกูลอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาด้านทิศเหนือได้ผูกความเป็นสันทวไมตรีกับตระกูลซึ่งอยู่ทางแม่น้ำคงคาทางตอนใต้โอ้มวนโมมูพี่น้องป้องไปพิกอยู่บ้านเนี้ยเกียอยู่บ้านเต้ยผูกเรือขนานบรรทุกของกินของใช้ของหอมและดอกไม้เป็นต้นเป็นอันมากร่องมาตามกระแสแม่น้ำคงคาบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้บ้านน้องอยู่ฝั่งทางนู้นหัวตะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีอู้หู้มาสิข้ามโขงมาลักกันลักกันพวกมนุษย์ได้พากันเคี้ยวกินบริโภคฟ้อนลำขับล้อมได้เกิดความโสมนัสยินดีไปไหนมากพวกปานกับได้ไปสวรรค์ขังไคยกะนาคราชเห็นเข้าก็โกรธคิดว่าอีสุมนี่เฮ็ดหยังบ่ฮู้จักเก่งใจฮอไม่กระทำความสำคัญในเราเลยคราวนี้เราจะให้พวกมันจมอยู่ในทะเลจึงได้เนรมิตอัตภาพใหญ่แยกแม่น้ำออกเป็นสองส่วนชูหัวแผ่พองผานส่งเสียงขู่ดังลั่นสู้สู้มุสูยานวะมหาชนเห็นเข้าก็พากันกลัวเสียงทรงเสียงร้องดังนั้นก็ดาบทนั่งอยู่ที่บรรณศาลาได้ฟังเข้าก็นึกว่าเฮ้บาทวังหนึ่งพากันห้องเพ่งขับร้องฟ้อนลำเกิดความสมนัสเฮ้บัดนี้ร้องแสดงความกลัวโกรธยังขึ้นหัวได้เห็นพญานาคคิดว่าฤาษียังได้คิดว่าเมื่อเราเห็นอยู่นะขอพวกสัตว์จงอย่าได้พินาศ
จึงได้เข้าฌานอภินิบาตแห่งอภิญญาพระอัตภาพแล้วได้เนรมิตเป็นรูปของนกครุฑแสดงพระคำรังแก่พญานาคเฮ้แรงแรงยืดจับกินตับไตใส่ปอดลูกกระดาเลยพญานาคกลัวรีบพดพังพานจมลงไปในแม่น้ำทันทีอันนี้เป็นกัลยาณบุพกรรมที่3ของท่านสมัยชาติต่อๆมาอีกพระกาพรมนั้นได้บวชเป็นฤาษีเป็นดาบทผู้มีนามว่าเกสวะเกสวะแปลว่าเถาพเยผมดำสมัยนั้นเราได้เป็นมานพชื่อว่ากัปปะเป็นลูกศิษย์ของท่านเกวระนั่นแหละได้ปฏิบัติรับใช้ท่านอาจารย์ประพฤติจนเป็นที่ถูกใจได้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอัตเกสวดาบทไม่อาจจะอยู่แยกกับเธอก็ได้อาศัยเธอเท่านั้นเลี้ยงชีพอันนี้เป็นกัลยาณบุพกรรมที่4ของท่านพระกาพรหมก็ทูลว่าพระองค์เนี่ยไม่ใช่จะรู้แต่เฉพาะอายุของข้าพระองค์อย่างเดียวเท่านั้นแม้สิ่งอื่นๆพระองค์ก็ทรงรู้อรรถสำหรับรายการธรรมะวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอท่านผู้ฟังจงโชค